รับชมจนถึท่าสู่รายการ The Daily o s e โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่ท่าน,นายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้เท่าเข้าทํางานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่าเข้าที่กระทรวงนะครับก็ติดตามบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะครับโดยที่ดูในโพสต์ Facebook ของคุณวัสนานาน่วมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนที่จะเห็นฟุตเทจข่าวเข้ามาได้ซ้ำไปนะครับบิ๊กตู่ก็ย่างเหยียบเข้ากระลาโหมครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการโดยที่มีปลหลัดกระทรวงกลาโหมผบอสูงสุดผบทบผบทรผบทอต้อนรับพร้อมหน้าอันนี้ก็เป็นไปตามปกติอยู่แล้วนะครับเป็นพิธีการหลังจากไหว้ศาลหลักเมืองแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เข้ากระทรวงกลาโหมไหว้ศาลเจ้าพ่อหอกลองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงกรลาโหมทั้งหลายโดยที่มีบิ๊กนัดพลเอกนัดอินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยบิ๊กกบนะฮะพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีแล้วก็มีพบบบนะครับบิ๊กแดงพลเอกภรัตคงสมพงศ์แล้วก็มีบิ๊กลือนะฮะพลเรือเอกลือชัยรุตดิษนะครับพบทรอแล้วก็มีบิ๊กตายพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิตยสรินนะครับพบบอนะฮะพร้อมหน้าต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเราอยู่ในยุคพ้นจากขสชบิ๊กตู่อยู่ต่อคอรมอบิ๊กตู่สองเนี่ยนะฮะ ก็คงจะมีความจําเป็นว่าถ้าจะติดตามข่าวสารการเมืองต้องจําชื่อบิ๊กบิทหารให้ครบนะฮะเพราะฉะนั้นทบทวนอีกครั้งนะฮะปะลัดกาโหมคือบิ๊กนัดนะฮะพลเอกนัดนะฮะพอบทบแน่นอนทุกคนทราบดีท่านคือบิ๊กแดงนะฮะพลเอกกัพรัตนะฮะส่วนท่านพอบอสูงสุดนะฮะพลเอกความพิพัฒน์เนี่ยชื่อเล่นท่านคือกบนะฮะ,ะคุณวัฒนานานาวมก็เลยเรียกว่าบิ๊กกบ ส่วนพลเรือเอกลือชัยรุดดิษนะฮะซึ่งท่านคือบิ๊กลือท่านเป็นน้องชายขององคม,มนตรีด้วยนะครับพลเอกกัมปนาถนะครับทุกคนคงทราบดีแล้วก็บิ๊กตายะฮะพลอากาศเอกชัยพฤกษ์เด,ดยศรินนะฮะก็ชื่อคุ้นหูกันทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสําหรับการทําหน้าที่ของสื่อสารมวลชนหลังจากนี้ความที่บิ๊กตู่จะอยู่ยาวอีก4ปีแล้วก็จะน่าจะได้อยู่ยาวหลังจากนั้นอีก4ปีอีกรอบนะฮะถ้าไม่ได้มีคนอื่นขึ้นมาแทน เป็นค a n d d a นาะยกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี66เนี่ยถ้าไม่ได้มีคนอื่นขึ้นมาแทนสมมุติว่าจะเป็นดรสุมคิดหรือพลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะซึ่งคงจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นบิ๊กตู่อยู่ต่อจากปี66 66, 66อีก4ปีก็รวมทั้งหมดเป็น13ปีนะฮะเพราะฉะนั้น 66, 66บวกเข้าไปอีก4ปีก็พอดี2,570นะฮะผมเลยบอกต้องต้องอซึมซับชื่อเล่นของบรรดาบิ๊กบิ๊ก ให้เข้าสมองอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ผมรายงานในแบบที่ผมปรับทัศนคติตนเองเรียบร้อยไปแล้วนะครับพูดถึงทีมงานของนายกรัฐมนตรีที่กระทรวงกลาโหมมีใครบ้างอันนี้ก็ต้องอ่านโพสต์คุณวศนาเพราะว่าคุณวศนาเขาก็อธิบายให้ฟังว่านอกเหนือไปจากพบหลาทับซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วว่ามีใครบ้างเนี่ยถ้าดูทีมงานหลักๆเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงจะไม่ได้มีโอกาสเข้ากระทรวงกลาโหมบ่อยนัก นอกจากประชุมสภากลาโหมเดือนละครั้งนะซึ่งอันนี้ต้องเข้าคนที่จะช่วยดูแลงานกลาโหมก็คือบิ๊กช้างนะฮะพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะฮะรัฐมนตรีช่วยคือบิ๊กช้างนะฮะซึ่งบิ๊กช้างเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสมัยที่2แล้วนะฮะเป็นเตรียมทหารรุ่นไหนรุ่นที่16นะครับทีมงานหน้าห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโหมใหม่นี่นะฮะก็จะมีอย่างเช่นพลเอกสุชาติหนองบัวซึ่งพลเอกสุชาติหนองบัวเนี่ย เป็นนายทหารรุ่นน้องเตรียมทหารที่15เตรียม15ที่เคยทำงานด้วยกันตอนที่พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผบอทอบอแล้วก็ดูแลง,งานด้านกำลังพลมาโดยตลอดนะครับมาเป็นเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะพลเอกสุชาติหนองบัวเสร็จแล้วยังมีพลเอกศักดานเนียมคำนะฮะพลเอกศักดาน,นียมคำเนี่ยชื่อเล่นชื่อหนูนะฮะคุณวัฒนาเรียกว่าบิ๊กหนูเลยแต่ผมผมยังไม่เรียกบิ๊กละกันเพราะว่ายังยังเพิ่งเตรียม20นะฮะ แต่ว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทอบอและเป็นอดีตผอ,อสออปอป5อกรมนที่เคยดูแลการแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ามาเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่งประจำที่กระทรวงกลาโหมดูแลงานด้านต่างๆนอกเหนือไปจากนั้นนะครับมีชื่อใหม่ๆนะครับเป็นระดับพลโทขึ้นมาด้วย Big บิ๊กอิมฮะบิ๊กอิมคือใครพลโทธนศักดิ์ชื่นอิมแม่เขาส่วนหนึ่งของนามสกุมลมาเรียกเป็นชื่อเล่นเลย Big บิ๊กอิมนะฮะ แล้วก็เสกวางนะฮะท่านพลโทหม่อมหลวงกุลชาติดิษกุลหหนี้จำได้ไม่นานมานี้เนี่ยพลโทหม่อมหลวงกุลชาติยิงสมัยนั้นยังเป็นพันเอกเป็นตอนนี้เป็นพลโทแล้วนะฮะพลโทหม่อมหลวงกุลชาติดิษกุลที่มาจากธรรมเนียบมานั่งประจําที่กระทรวงกลาโหมเช่นกันนะฮะส่วนบรรยากาศช่วงเช้าถ้าย้อนกลับไปความที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนซึ่งมีปางประจําวันเกิดเนี่ยนะฮะ ปางประจวนเกิดของบิ๊กตู่คือปางนาคปรกนะฮะเพราะฉะนั้นบิ๊กตู่ก็เลยไปเติมน้ํามันตะเกียงพระปางนาคปกนะฮะซึ่งก็มีทีมงานอุ้มพระนาคปลกพร้อมหลวงปู่โต๊ะขึ้นห้องทํางานบิ๊กตูก่กนะ็ทำพิธีการตรงนี้อย่างเป็นทางการในช่วงเช้านี่ก็ดูจากบรรดาภาพดูจากบรรยากาศดูจากช่วงที่นายกเข้าทํางานที่กระทรวงกลาโหมนอกเหนือไปจากนั้นแน่นอนมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็เป็น การประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีมติออกมาหลายเรื่องเรื่องเรือเหล็กเรืออะไรของเนี่ยวันนี้คิดว่ามันก็ต้องไปเรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องไปเรือที่พาคนเจ็ดสิบล้านไปด้วยกันให้ได้มันน้อยที่ไหนละคนเจ็ดสิบล้านน่ที่นั่งหน้าผมนี่ก็หนึ่งในเจ็ดสิบล้านเหมือนกันไม่ใช่หรือนะเพราะฉะนั้นการที่เรือจะลอยเรือจะจมเรือจะไปได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับน้ําเพราะฉะนั้นน้ำานี่คือประชาชนที่จะทําให้เรือลานี้มันวิ่งไปได้นะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่พายก็จะไปราดน้ำนะเพราะเรือมันก็หนักพอสมควรอยู่แล้วคนเจ็ดสิบล้านเนะ่นะเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับหลายเรื่องที่ชี้แจงไปในสภาก็เป็นเรื่องของในสภาผมไม่เอาไม่เอามา,มาวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้หรอกนะก็ขอให้ติดตามต่อไปว่าอะไรเป็นคือข้อได้จริงไม่ใช่ข้อได้จริงแล้วโชคดีขอให้ระวังข่าวที่มันไม่ค่อยจะข่าวข่าวปลอมนะเฟกนิวต่างๆบิดเบือนต่างๆก็ยังมีอยู่คำพูดผมางอัอก็ยังถูกนำมาบิดเบือนเลยผมไม่เคยไปดูถูกว่าคนจนไม่เสียภาษีนะ จำไว้ด้วยว่าท่นผมพูดว่าภาษีมีกี่ประเภทภาษีบุคคลคนที่รายได้น้อยนี่ก็ไม่ต้องเสียตรงนี้แต่ไปเสียตรงอื่นใช่ไหมผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่บอกว่าคนจนไม่เสียภาษีหรือไงเนี่ยบิดเบือนหรือเปล่าใช่ไหมท่านท่านท่านใช่ปะฟังหรือเปล่าที่ผมพูดเออก็กุนาฟังให้ถูกต้องเลยเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตอนนี้มีการแต่งตั้งบัตรกระสวงมาแล้วนะที่ก็มีความพร้อมก็เสนอเข้ามาเลยจ้ะในเรื่องของการแต่งตั้งสสเป็นข้าราชการเมืองก็พิจารณาจาก เกติกาแล้วมันทําไม่ได้ใช่ไหมเขาก็หาวิธีทางบรรจุคนอื่นเข้ามาทำแทนใช่ไหมที่ไม่ใช่สสซึ่งจะเป็นสสก็ต้องลาออกอย่างเช่นคุณนัลลุมนเี่ยเขาก็ลาออกนะมาเป็นโฆษกรัฐบาลนะโอเคนะจ๊ะบายบายหนึ่งในนั้นแน่นอนก็คือการแต่งตั้งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นไปตามโผที่ได้มีการ ขดการไว้ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดรนรมนพิญโยสินวัตรมันมีประเด็นเดียวที่ผมสงสัยแล้วตอนนั้นผมเกือบที่จะถามดรนรมนตอนที่มาเป็นแขกรับเชิญที่ในรายการเวกับที่นี่ได้ก็คือว่าทําไมได้ศาสตราจารย์เร็วจังะะดูเหมือนเร็วนะแต่ว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับคนนี้คือโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างมีตัวดิฉันเองคนที่หนึ่งที่เป็นข้าราชการการเมืองในตําแหน่งโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี ก็มีมติแต่งตั้งไปแล้วก็มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองอที่ไม่ใช่ประจํากระทรวงประจำทำเนียบอีกสองท่านด้วยกันก็จะมีท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประจําท่านรองนายกสมคิดจาตุศีพิทักษ์นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านประทีปกีรติเลขาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเช่นเดียวกัน กฤษฎีกาตีความลงมาว่าสอสอเนี่ยไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองได้ก็เลยมีเหตุผลที่จะต้องขยับกันนิดนึงอย่างตัวดิฉันเองก็ต้องลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีนี้ในบางพักเนี่ยเขายังอาจจะไม่ได้เตรียมบุคลากรที่จะไม่ใช่สอสอไว้ก็คงใช้เวลานิดนึงในการที่จะมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองต่อไปท่านนายกได้กล่าวแล้วว่าเหตุผลที่กฤษฎีกาตีความมาเนี่ยจะเป็นหมวด การขัดกันแห่งผลประโยชน์ในมาตรา184วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญเน่นะคะเพียงแต่ว่าข้อสงสัยที่หลายท่านถามว่าแล้วทำไมตำแหน่งข้าราชการการเมืองทั้งหลายเป็นไม่ได้แต่ทำไมสอสอเป็นรัฐมนตรีได้ก็ด้วยความที่มีมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เสมือนดังยกเว้นไว้ให้นะคะว่าให้รัฐมนตรีเข้าประชุมได้ท่านที่เป็นสอสอเข้าประชุมได้เพียงแต่ไม่ออกเสียงในการลงมติแต่สําหรับข้าราชการการเมืองอื่นเนี่ยไม่มีการยกเว้นเอาไว้ ก็เลยเป็นความเสี่ยงที่ทางกฤษฎีกาเห็นว่าไม่ควรที่จะตั้งสอสอเข้ามาดารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองในหมายความว่าตําแหน่งเลขานุก,การที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยเลขานุก,การทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเป็นสอสอได้ก็โดยหลักการเขาคงอยากจะแยกให้ชัดระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร ะะก็ว่ากันด้วยหลักการการที่ข้าราชการการเมืองไม่สามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันได้อันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยที่มีรัฐธรรมนูญ40และ50แล้วคงไว้ใน60ยกเว้นไว้เฉพาะรัฐมนตรีคือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าห้ามไม่ให้ข้าราชการการเมืองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องการให้แยกการทํางานของฝ่ายบริหารจากการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องแล้ว นะครับแต่ว่าที่รัฐมนตรีได้รับการยกเว้นเพราะอะไรเพราะว่าได้มีการเขียนยกเว้นไว้ในรัฐธรรมนูนมาตรา1น3ที่ระบุว่ารัฐมนตรีมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะฮะโดยที่มันมีความจําเป็นที่ที่ที่จะเว้นวรรคไว้ให้รัฐมนตรีแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วคนไหนที่มาเป็นข้าราชการการเมือง จะไม่สามารถเป็นสสได้ก็เลยต้องลาออกจากสสส่วนใหญ่บังเอิญเป็นสสบัญชีรายชื่อก็เลยไม่เป็นปัญหาอะไรขยับขึ้นมาลําดับต่อไปแค่นั้นถ้าเป็นสสเขตก็อาจจะวุ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้ก็มีเหมือนกันเมื่อออกแบบว่าอย่างนี้ก็อาจจะทําให้คนนั้นน่าจะอยากเป็นสสบัญชีรายชื่อ,อมากมากเป็นพิเศษนะครับอย่างเราก็ดีรัฐนุลปัจจุบันก็ทําให้บางทีเนี่ยหลายคนอยากเป็นสสเขตถ้าอยู่ในพักใหญ่นะครับก็อยู่ที่วิธีการออกแบบรัฐธรรมนูญน,นะครับ พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูนะฮะผมจะที่บายว่าทำไมเนี่ยนะทุกคนอินกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเหลือเกินสักครู่น้ำตาลสเปอร์เซนเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาก e น คนนี้มีบาร,รมีมากพอที่จะเป็นแคนาเดตนายกรัฐมนตรีสำหรับพรรคพลังประชารัฐในปี2566ก็คงจะเป็นดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์ดูจากการลุกขึ้นยืนชี้แจงพิปรายในคืนวันศุกร์ที่ผมได้เพลงให้ฟังเมื่อวานนี้นะครับดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งมีบาร,รมีในระดับที่บริหารพรรคได้และดูเหมือนว่ามีลีลาความสามารถในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกประยุทธ์ได้แต่ว่าพอถึงเวลานั้นเนี่ยแม้กระทั่งดรสมคิดจะอายุ6-70 ตอนนี้66เวลานั้น7 0อีกปีอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่านเหนื่อยเกินไปที่จะรับตำแหน่งนายกได้หรือไม่แต่ว่าให้อ่านบทความนี้นะครับ Voice TV เขียนออกมาได้น่าสนใจบอกว่าดรสมคิดคือมือประสานสิบทิศนะฮะมวลมหามิตร kick off concept รัฐบาลแห่งชาติ mega project EEC เทียบชั้นปรเปรมเหมือนกับว่าถ้าดูจากผลงานในการและวิธีการในการสร้างเครือข่ายเนี่ยเป็นคนซึ่งมีศักยภาพขึ้นระดับ นายกรัฐมนตรีในรอบหน้านะครับอันนี้น่าลองอ่านดูว่าเนื้อหาที่ Voice ออนไลน์เขียนออกมานั้นเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับดรสมคิดจากตุสีพิทักษ์นะครับอันนี้คือทั้งหมดบน,บนความเชื่อที่ว่ามันจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองสําหรับบิ๊กตู่สำหรับบิ๊กปอมสําหรับสปอหรือดรสมคิดเลยหลังจากนี้นะที่ผมวิเคราะห์มาในวันนี้เป็นมุมที่ปรับทัศนคติไปแล้วว่าฝ่ายค้านก็เป็นได้แค่ฝ่ายค้านไม่มีศักยภาพในการ โค่นรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นในกติกาและนอกกติกาคือไม่มีตัวช่วยนะแต่ว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนได้เสมอสำหรับกลังไทยแต่ว่าณเวลานี้มันไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นช่องทางอื่นที่มีความเป็นไปได้เลยนะก็เลยประเมินไปถึงปี66แล้วอ,อีกอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือหากันเลือเกินเอาจริงแล้วเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ของหลายพักเนี่ยก็เก่งๆก็เยอะ นะครับที่พูดจาได้อย่างฉะฉานก็มีอยู่หลายคนแต่ว่าบังเอิญมาตรฐานความคาดหวังจากประชาชนและสื่อมวลชนที่เป็นคอการเมืองเนี่ยคาดหวังและมาตรฐานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างไม่สูงแล้วพอเห็นหลายคนแค่ลุกขึ้นยืนพูดจาแล้วแบบแล้วพูดจารู้เรื่องมีความเป็นนักวิชาการอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นกันจะบ้าตายจนผมไม่เข้าใจอะไรกันนะกันหนาวว่ามาตรฐานของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รในไทยพอเห็นคนหนึ่งพูดรู้เรื่องกลายเป็นว่าโอ้โหเฮ้ยตื่นเต้นกันแล้วนะฮะก็ก็คือ,คอแต่ว่าก็ยินดีด้วยสําหรับบรรดาสสที่เป็นดาวสภาคนใหม่ๆนะครับอ่าคราวนี้ประเด็นเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรั้์มันมีเรื่องเดียวซึ่งผมอยากอยากจะชมไอ้เรื่องเนื้อหาเขาเขารู้ประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องเกษตรกรเรื่องอะไรอันนั้นรู้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นผมจะพูดในมุมที่คนอื่นไม่พูดผมบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยนะ และคนที่ต้องการเล่นการเมืองต้องการเป็นข้าราชการการเมืองต้องการเป็นที่ยอมรับของประชาชนนะฮะสิ่งนี้ที่ช่วยนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะแต่นี้จริงเนื้อหาที่พูดเป็นเรื่องเป็นราวสําคัญเกษตรกรแต่ไม่ใช่แค่เรื่องนั้นพอความเป็นสุภาพบุรุษความที่เป็นคนพูดจาไพเราะไม่แขะพูดจาเรียบร้อยไม่กระแนะกระแหนไม่ปล่อยมุก ที่ไม่เข้ากับกาละเทศะและความที่แต่งตัวเรียบร้อยผูกเน็กไทยเป็นเน็กไทยน็อตเป็นน็อตตกเป็นตกนะฮะชิดคอแต่งตัวเนี้ยแบบที่คุณพิธาลิมเจริญรัตเขาทำเนยนะฮะที่ผมคัดภาพมาให้ดูเนี่ยนะฮะ อย่างนี้สังคมชอบสื่อก็ชอบนักการเมืองด้วยกันก็ก็ดูแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้ทําอะไรเหมาะสมกับการละเทศะความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นคนซึ่งพูดจาเรียบร้อยครับเป็นครับชัดถ้อยชัดคำนะไม่กระแนะกระแหนผู้อื่นและแต่งตัวเป๊ะแบบนี้ มันเป็นตัวช่วยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะฮะสำคัญมากนะฮะแล้วก็ออกมาดูดีดูเท่ทีเดียวในเวลานี้พูดถึงดูดีดูเท่นะฮะคืองี้พิมพ์งานได้คัดภาพนี้มาแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชมคือบังเอิญผมก็ด่านายกรัฐมนตรีคนนี้มาตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งพบทบแต่วางทีการวิพากษ์วิจารณ์คนคนเดียวเป็นระยะเวลาปาเข้าไปเกือบ10ปีมันก็เบื่อแผ่นเสียงตกร่องซึ่งเป็นปากตัวเองเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าชมเชยกับลีลาของท่านนายกรัฐมนตรตีตอนที่ยืนบนโพเดียมใหญ่ในการประชุมสภาที่ TOT เนี่ยผมบอกเลยว่าลีลาในการใช้มือของท่านเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติคือบังเอิญผมอยู่ในวงการนี้มาประมาณ20ปีเนี่ยผมเห็นนักเล่าข่าวที่ใช้มือแบบที่เป็นธรรมชาติมาหลายคนแล้วมันดูดีอย่างเช่นคุณสรยุทธ์สุทัศนสินจินดาวเวลาคุณสรยุทธ์เขาเล่าข่าวเนี่ยมือเขาจะขึ้นมากําลังดีมันไม่ฝืนมันไม่ใช่ a c t ิ้ง เสร็จแล้วพอมาถึงรุ่นหลังเนี่ยก็มีพิธีกรหลายคนที่พยายามพยายามที่จะเรียนแบบคุณสรยุทธ์นะฮะโมเดลตนเองตามคุณสรยุทธ์แล้วก็ยกมือขึ้นมาเยอะแยะมากมายจนในที่สุดมันเป็นการฝืนธรรมชาตนะิพยายามพูดจาแบบกระชกโคกหักเรียนแบบเรียนแบบสุธิชัยหยุน่นเรียนแบบคุณสรยุทธ์ยกมือขึ้นมาจนในที่สุดแล้วงงตัวเองมันมีพิธีกรแบบนั้นเยอะนะซึ่งก็เข้าใจว่าพยายามนะการใช้มือในจังหวะที่พอดีเป็นธรรมชาติ แบบที่คุณสรยุธทธ์ทาแบบที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเบลลคลินตันทำได้เก่งมากเนี่ยผลเอกประยุทธ์ทําได้ผมยกนิ้วให้และการชี้โดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการชี้ที่ไปไปมา,มา,มาออกมาแล้วดูอาจจะอาจจะไม่เหมาะกับสถานที่ประชุมแต่ว่ามันเข้ากับอารมณ์และเนื้อหาของสิ่งที่บิ๊กตู่กำลังพูดอยู่โดยเฉพาะในจังหวะที่ จัดเต็มพลตำรวจเสรีพิสทจน์เตมียเวทนั้นลีลาพลเอกประยุทธ์ผมให้คะแนนสิบติดสิบเต็มสิบในสภานะในรอบนี้แต่ว่าโดยโดยโดยเนื้อหาการชี้แจงประเด็นในบางเรื่องเนี่ยยังชี้แจงไม่ได้อันนี้เอาตามเนื้อผ้านะเอาตามเนื้อผ้าว่าที่เห็นเป็นอย่างไรเรื่องของการเตรียมการ3ปีล่วงหน้าเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าผมเห็นคุณนิพิษอินทรสมบัติออกมาพูดติติงคนซึ่งไป ไปหาเรื่องบิ๊กตู่ในประเด็นนี้ในสภา,าที่คุณวันมูฮัมหมัดนวทาพูดเนี่ยนะฮะเนื้อหาเป็นอย่างไรลองฟังคนซึ่งอยู่ในห้องนั้นเหมือนกันคุณวีราการมุสิกพงศ์ผมไม่ได้อยู่ในห้องประชุมที่สโมสทออรทบในวันที่มีการยึดอำนาจแต่ผมก็ทราบว่ามีการยึดอำนาจแต่คุณวีราการเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้การถกเถียงแบบนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้คือ,อถ้าจะถกกันต่อไปคงต้องไปเตรียมเสื่อเตรียมหมอนมาด้วยเพราะเรื่องนี้ เหมือนความเชื่อในศาสนาที่เชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นตอนนี้ผบทบรับภาระหนักเดินเข้ามาตอนน้ำท่วมถึงเอวแล้วถ้าอยู่ต่อไปน้ำจะท่วมมิดหัวผบทบควรเดินออกไปแล้วประกาศว่าจะต้องมีเลือกตั้งจะไม่มีใครว่าผบทบ,ทบได้คุณเวรการก็เล่าให้ฟังว่าน,นี่คือสิ่งที่คุยกันในนั้นแล้วเสร็จแล้วพอพลเอกประยุทธ์ได้ฟังได้ฟังตรงเนี้ย ที่คุณดูระการเขาเล่าไปนะบอกว่าเนี่ยพอบอทอบอต้องนี่คือย้อนกลับไปในปีปี57นะฮะปี57นะพฤษภาคมนะคุณวุรการเขาเล่าว่าพลประยุทธ์ได้ฟังอย่างนั้นที่คุณวุรการเขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้อเขาบอกอย่างนี้ว่าพอบ,อพพอบอทอบพบทบต้องออกจากห้องแล้วก็บอกว่ามีการเลือกตั้งพลประยุทธ์ได้ฟังแล้วถึงกับมีอารมณ์แล้วก็ได้กล่าวโต้กลับไปว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องศาสนาผมไม่รู้แต่ผมจะเล่นพวกนอกศาสนาแน่ ไม่ต young, well. enroll, ้องห่วงว่าผมจะจมน้ําหรือไม่ผมว่ายน้ําเก่งผมศึกษามา3ปีแล้วเหตุการณ์ในปี53ผมไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จปีนี้อํานาจผมเต็มเพราะฉะนั้นอย่ามาสู้กับผมเลยเพื่อความเป็นธรรมต่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าท่านเตรียมการมา3ปีคําพูดเป๊ะของนายกในเวลาที่เป็นพบทบในห้องประชุมนั้นเท่าที่ผมทราบท่านไม่ได้บอกว่าเตรียมการมา3ปี แต่ว่าท่านศึกษาสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่มีม็อบเสื้อสีต่างๆมาเป็นเวลา3ปีอันนี้แน่นอนและได้ศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของบรรดาแกนนำม็อบรวมทั้งแกนนำม็อบปีกปีกวิชาการปีก NGO และปีกสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมีหลายปีกนะฮะปีกวิชาการปีก n อ o ปีกสื่อสารมวลชนรวมไปถึงแม้กระทั่งบรรดาการเคลื่อนไหวของ กะทินะหัวกะทิของนักการเมืองซึ่งเป็นผู้นําเชิงจิตวิญญาณของฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการท่านได้ศึกษาตรงนั้นซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันจึงนํามาสู่ความสําเร็จในการยึดในปี57และสิ่งที่น่าปรบมือให้ถ้าเกิดคุณไม่นิยมประชาธิปไตย ก็คือความสําเร็จในการอยู่ต่อมาจนถึงวันนี้ในการที่มีคณะรัฐมนตรีซึ่งทํางานต่อในวันนี้ได้สําเร็จในแบบที่ประชาชนนั่งดูอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าบ่นได้วิจาร์ณได้ไม่มีศักยภาพในการลุกฮือขึ้นมาแล้วโค่นรัฐบาลนี้พราะในประยุทธ์วันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีสําเร็จเพราะศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งมาอย่างดี แล้วไม่ใช่ศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งมาแค่3ปีก่อนปี57ท่านเข้าใจถึงความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งได้ขัดแย้งมาตั้งแต่ปี49ซึ่งในเวลานั้นท่านกำลังก้าวขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1ในปี53เป็นรองพอบอทอบอและในปี57เป็นพอบอทอบอมีอำนาจเต็มพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับไปยังมีรายประเด็น รีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอ,อก7ชนิดมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่ ดึงมาจากเว็บไซต์ข่าวประชาชาตินะครับประชาชาติธุรกิจในเครือมติชนเขารายงานว่าสำนักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านกลาโหมหรือ DSCA ได้เผยแพร่อเอกสารข่าวที่ระบุว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะอนุมัติการขายยานเกราะล้อยางสไตรเกอร์จำนวน60คันพร้อมอุปกรณ์และการสนับสนุนให้แก่ทางการไทยมูลค่าประมาณ175ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ หรือประมาณ5,400ล้านบาทโดยทาง DSCI ได้จะทำเอกาสารเพื่อรับรองการขายดังกล่าวให้กับรัฐสภาเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี้โดยที่รัฐบาลไทยได้ขอซื้อยานเกราะล้อ,อยางลำเลียงพลโอ้ยานเกราะล้อ,อยางลำเลียงพลนะฮะสไตรเกอร์ ICV และปืนกล M 2ขนาด0.5นิ้วจำนวน60หน่วยรวมถึงอะไรต่างต่างเครื่องมือซ่อมบำรุงและอุปกรณ์สนับสนุนและรัฐบาลไทยยังจัดหาระบบ เพิ่มการมองเห็นและทัศนวิสัยของพลขับ DVE วิทยุสื่อสารและ ANVIC พร้อมฝึกกำลังพลที่เกี่ยวข้อง oh, ฟังแล้วมันมากเลยเนี่ยเพิ่งกำลังคิดถึงทับกันภาค2อยู่แต่นี้บนบกเอกสารระบุว่าการขอเสนอขายครั้งนี้จะเป็นการสนรับสนุนนโยบายต่างประเทศและเป้าหมายเพื่อความมั่นคงของสัิกาด้วยการช่วยสนับสนุนความมั่นคงของพันธมิตรนอกกลุ่มนาโตหลักในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งเป็นกองกําลังที่สําคัญสําหรับสเสถียรภาพทางการเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอออ่านข่าวนี้แล้วค่อยรู้สึกชื่นอกชื่นใจว่ารัฐบาลน,นี้เตรียมที่จะปล่อยให้มีการซื้อยุโทโธปกรณ์แบบนี้ที่จะใช้โดยที่ไม่ใช่ว,ว,วันคิดจะซื้อจากจากประเทศจีนเอาแต่ซื้อจากยุโทโธปกรณ์จากจีนและซื้อในสิ่งที่ไม่ได้ใช้สารความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาให้กลับมาดีเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลน,นี้ สามารถทำได้และควรจะทำอย่างยิ่งส่วนสไตร k เกอร์60ครัคัจะได้ใช้เมื่อไหร่5 4 0 0ล้านบาทควรที่จะเหมาะสมสำหรับราคานี้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ประชาชนร่วมกันตัดสินนะครับแต่อย่างน้อยก็น่าเอามาโชว์ให้เด็กๆดูในงานวันเด็กด้วยนะครคือคืออันนี้อันนี้น่าตื่นเตนะ้นนะสไตรเกอร์ันนี้รุ่นนี้โอเคอจากเรื่องนี้นะครับไปกันที่การชุมนุมซึ่งไม่รู้จักพอคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางที ทัศนคติของชาวฮ่องกงในเวลาน,นี้ที่รำคาญกับม็อบที่ต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้าแดนที่ไม่รู้จักพอเนี่ยได้คืบเบาสอกก็เลยใส่เสื้อสีขาวออกมาแล้วก็โดนกล่าวหาว่าเป็นม็อบที่แบกตำรวจทั้งๆที่ก็เป็นประชาชนที่เบื่อหน่ายกับมวลชนกระแสหลักหัวก้าวหน้าที่คิดถึงวันที่เกาะฮ่องกงนั้นเคยมีความเป็นอิสรภาพภายใต้ใตการ เป็นหนึ่งในเกาะเมืองขึ้นของสาราชาณาจักรคือเอาจริงแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทัศนคติของคนที่เขาเคลื่อนไหวในฝ่ายที่ก่อเหตุการณ์กึ่งกึจราจนัะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวันในแบบที่เป็นอยู่ณนเวลานี้เนี่ยเขาต้องการอะไรและก็มันน่าสนใจที่ว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไปถึงขั้นที่ตั้งกองพลรบกับจีนเป่นินใหญ่เรียกร้องความเป็นอธิปไตยเป็นเต็มเรียกร้องความเป็นเอกราชแบบที่ อเมริกาทากับอังกฤษไปเลยดีไหมคือถ้าจะทํากันอย่างนี้คือถ้าจะทําทกันอย่างนี้คือเรียกร้องให้มีการอถอดถอนผู้ว่าฮ่องกงซึ่งเป็นสายนิยมจีนออกถ้าได้สิ่งนั้นถ้าแลมออกจากตานแหน่งพอไหมผมไม่แน่ใจว่านั่นคือได้คืบแล้วแล้วเอาสอกแล้วสอกที่ได้คือแลมออกแล้วจบ เป้าหมายระยะยาวก็คือต้องการความเป็นเอกราชจากจีนแป่นดินใหญ่เป็นประเทศของตนเองซึ่งดีถ้ามีศักยภาพในการจัดเต็มแล้วสู้กับกองทัพของจีนไปถึงขั้นนั้นก็ก็นี่คือทีปาร์ตี้นี่คือทีปาร์ตี้พูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ <c oughs> เขาสั่งเปลี่ยนผ <c oughs> อ,อ,อข่าวกรองแห่งชาติแล้วนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งซึ่งยืนอยู่เหนือ ผู้นวยการสำนักข่าวกรองกลางอีกทีหนึ่งที่เมริการมันจะมีหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพหน่วยงานข่าวกรองของ FBI หน่วยงานข่าวกรองของข่าวกรองกลางหรือ c ีเเนี่ยเสร็จแล้วมีคนที่คุมเหนืออีกทีตำแหน่งนั้นคือผู้นวยการสำนักผู้นรยการข่าวกรองแห่งชาติหรือ d n i d n i เนี่ยทรัมป์สั่งเปลี่ยนแดนโคต์ออกคนใหม่เนี่ยจะเป็นนักการเมืองฝั่ง Republican จอห์นแรดคลิฟต์ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเอาคนที่เป็นฝั่งการเมืองเต็ม มาคุมหน่วยงานข่ากรองเนี่ยแล้วประสบการณ์ยังไม่มากพอเนี่ยจะไหวไหมแต่จอน์แดคลิฟจะมาแทนแดนโค้ชโดยที่ทรัมป์สั่งเปลี่ยนเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและนั่นก็คือรายการเดอะเ l ลิโดสโลกการเมืองในคืนนพบกันอีกครั้งไหครับในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ